สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาชมมารีวิวนะครับจะมารีวิวเหรียญ10บาท2สีเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับเป็นเหรียญที่ระลึก10บาท2สีนะครับในเวลาที่150ปีวันพระราชสมภพรัชกาลที่5นะครับครับเป็นเหรียญที่ผลิตเมื่อปีพ.ศ. 2046นะครับเป็นเหรียญ150ปีวันพระราชสมภพนะครับ150ปีวันพระราชสมภพนะครับด้านหน้าก็ด้านหน้าเหรียญก็เป็นนี่ฮะรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์นะครับนะครับแล้วขอบก็ขอบฟันเฟืองสลับเรียบนะครับนะครับนะมีข้อความนะครับมีข้อความบอกทางซ้ายทางขวานะครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์นะครับแล้วก็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับนะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นพระปรมาภิไธยย่อนะครับจปรนะครับจปรแล้วก็ทั้งซ้ายทั้งขวาของพระปรมาภิไธยย่อก็จะเป็นตัวเลขไทยตัวเลขไทยประดิษฐ์นะครับเขียนว่า2396นะครับด้านบนนะครับ2396ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นนะครับด้านนี้ก็จะเป็น2586นะครับนะครับถ้าไม่สังเกตก็นึกว่าเป็นลายธรรมดานะครับอันนี้เป็นตัวเลขนะครับตัวเลขไทยนะครับเลขไทยประดิษฐ์นะครับอันนี้25นะครับ2586นะครับส่วนอันนี้เป็น2396นะครับ2396นะครับแล้วก็จะมีตัวหนังสือวิ่งรอบนะครับว่า150ปีแห่งวันพระราชสมภพนะครับแล้วก็20กันยายน2546นะครับแล้วก็มีเลขบอกราคาแล้วก็ประเทศไทยนะครับอันนี้คือลักษณะหน้าเหรียญและหลังเหรียญนะครับเหรียญนี้ก็มีเส้นทางส่วนกลางที่26มิล นะครับ26มิล น้ำหนักอยู่ที่ 8.5 กรัมนะครับเหรียญนี้ประกาศใช้แล้วที่บอกว่าปี46นะครับปี46นะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่นิกเกิลเป็นโลหะสีขาววงนอกนะครับแล้วก็วงในเป็นสีทองนะครับสีขาวก็สีขาวนิกเกิลนะครับเป็นนิกเกิล125ทองแดง175นะครับแล้วก็ในวงในนะครับในวงในก็จะเป็นทองแดงแล้ว92นะครับนิกเกิลแล้ว2นะครับอลูมิเนียมเป็น106นะครับจำนวนการผลิตของเหรียญนี้ก็อยู่ที่3,600,000เหรียญนะครับ3,600,000เหรียญนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับจำนวนการผลิตอยู่ที่3,600,000เหรียญนะครับเป็นเหรียญ150ปีวันพระราชสมภพของรัชกาลที่5นะครับรัชกาลที่5นะครับเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับไม่ใช่เหรียญหมุนเวียนนะครับเป็นเหรียญที่ระลึก2สีนะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณสัก45บาทนะครับราคาที่เขาขายเรานะครับแต่ราคาซื้อก็ไม่เท่าไหร่นะครับราคาไม่ซื้อไม่ค่อยมีราคานะครับแต่เวลาขายเป็นเหรียญยูเอ็นซีที่เขาขายเรานะครับประมาณ45บาทนะครับอันนี้ก็เอามารีวิวให้เพื่อนๆฟังกันนะครับชมๆกันนะครับแต่ไม่ได้มาประกาศซื้อหรือขายประกันใดนะครับเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้รับรู้กันนะครับว่าเหรียญเนี่ยลักษณะเป็นยังไงนะครับผลิตกี่เหรียญนะครับแล้วก็เป็นเหรียญในวาระอะไรวาระอะไรนะครับทุกเหรียญจะเป็นวาระหมดนะครับเป็นวาระหมดนะครับเหรียญที่เลือกของรัชกาลทุกรัชกาลที่มีในสมัยรัชกาลที่9นะครับก็จะเป็นเหรียญที่เลือกของทุกรัชกาลนะครับที่มีอยู่นะครับแล้วก็จะมีลายลักษณ์อักษรหรือว่าบางครั้งอาจจะไม่สังเกตก็จะไม่รู้เป็นตัวอะไรนะครับอย่างนี้อย่างที่บอกนะครับนะครับ2586นะครับไม่ใช่นะครับ2586นะครับนะครับ2546ขอโทษทีพูดผิดนะครับโทษทีครับพูดผิดไป2546นะครับพูด2546นะครับแล้วก็2396นะครับรับชมกันนะครับฝากไว้นะครับเป็นเหรียญที่ลึกนะครับรับชมกันนะครับเอามารับชมกันนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการติดตามชมนะครับพบกันใหม่เหรียญหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ